รอง GLP เร็วแรงสั่งได้Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกับสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่4ครับแน่นอนครับในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ที่มีคำถามนะครับตอบที่เราจะต้องตอบให้นะครับก็สามารถที่จะส่งคำถามเข้ามาได้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับครับผมมาเลยครับมาทางไลฟ์กันดีกว่านะครับทางไลฟ์มีอะไรครับมีอะไรบ้างครับคุณอะไรเนี่ยพี่จิอะไรอ่ะพินิจจันเหรอพินิจจันสายเจริญสายเจริญว่าไงบ้างครับคืออะไรห่วยแตกครับพี่ห่วยแตกคืออะไรครับคืออะไรคือจริงๆแล้วรายการก็มีหลายรายการที่ให้เลือกดูครับพี่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็ลองดูครับได้ครับไม่เป็นไรก็มีอะไรก็สามารถแนะนำเข้ามาได้นะครับเราก็ยินดีที่จะน้อมรับนะครับแล้วนะมาดูครับกล่องช่างกิ้งใส่สโคมดีได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นรถคาร์บูเรเตอร์นะครับดังนั้นกล่องช่างกิ้งเนี่ยจะใส่สำหรับรถหัวฉีดอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นรถหัวฉีดสามารถใส่ได้เลยนะครับส่วนสโคมดีนะครับลองหากล่องที่เป็นรถคาร์บูเอามาเทียบเคียงดูนะครับน่าจะได้อยู่นะครับอ่ะนะครับมีข้อความที่ส่งมานะครับมาทางบอกว่าซื้อกล่อง GLP มาใช้ไม่รู้สึกแรงขึ้นเลยก่อนและหลังปรับบวกก็แล้วลบก็แล้วแต่เสียงท่อเงียบลงนะฮะไม่ชอบใส่ CB 650ท่อฟูมูริวากินะครับตอนนี้ขายกล่อง GLP ไปแล้วแนะนำด้วยครับมายังไงเนี่ย GLP คราวนี้มาครับตอนมาเจอตัว GLP แล้วว่าไปนะครับกล่องนะฮะหน้าจะเป็นกล่องเน็บ1นะครับที่เป็นกล่องเพรียมนะครับมีการปรับลบปรับบวกฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้กล่องตัวเนี้ยได้มีไปขึ้นไดโนเทสมาแล้วนะครับในการทดสอบนะครับโดยร้าน GM Bike Shop นะครับไปขึ้นมาได้มา2ตัวท็อกมา2ตัว CB 650นะฮะในกลุ่มของ CB 650 F Thailand นะฮะเมื่อก่อนนี้ก็สั่งกันเยอะมากนะฮะพูดง่ายว่าอาทิตย์นึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า100ใบนะครับที่เอาไปติดตั้งกันนะครับขึ้นอยู่กับการปรับจูนนะครับเราจะปรับจูนได้อย่างไรรู้ถึงความรู้สึกได้อย่างไร1นะครับถ้าเป็นกล่องเน็บ1เนี่ยนะครับปรับมาทางด้านลบสุดเนี่ยนะครับแน่นอนครับอัตราท้องจะมาไวขึ้นไวยิงไวหมดเร็วซึ่งหลายๆท่านนะครับเคยใช้มาแล้วก็อาจจะรู้ดีว่าใส่แล้วมันเป็นอย่างไรนะครับต่อไปนะครับถ้าเรามาปรับมาทางบวกสุดเนี่ยนะครับอัตราเรื่องของลากเกียร์เนี่ยจะลากเกียร์ค่อนข้างได้ยาวนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าใส่แล้วไม่ดีขึ้นเลยนะครับขึ้นอยู่1เรื่องของท่อเรื่องของสเตอร์เรื่องของส่วนประกอบด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใส่แล้วไม่ดีจริงนะครับไม่ขึ้นจริงยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนคุณซื้อมาเท่าไหร่เราก็ยินดีที่จะคืนเงินให้นั่นเองแต่สิ่งที่ทำมานะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องเน็บ1หรือเน็บ2นะครับทุกคนได้ใช้ทุกคนได้สัมผัสถึงความรู้สึกแล้วว่ามันใช้งานได้จริงเพิ่มท็อกได้จริงเพิ่มมาได้จริงแถมประหยัดได้จริงรวมกระทั่งถึงมีกราฟนะครับขึ้นทดสอบที่ศูนย์บิ๊กวิงพระราม3เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามาขึ้นจริงท็อกขึ้นจริงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยกล่องที่เพื่อนๆซื้อไปเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเอาไปใช้นะครับใช้แล้วนะครับ7วันแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะใส่แล้วเหมือนเดิมใส่แล้วไม่เห็นผลใส่แล้วไม่ดีคืนยินดีคืนเงินเลยนะครับคืนกล่องด้วยคืนเงินคืนเงินให้ด้วยนะครับเอาความเรียกว่าความพึงพอใจสำหรับเรานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยกล่องที่ชักกิ้งสร้างมาให้เพื่อนๆได้ใช้กันถ้าใช้ดีก็บอกต่อนะครับถ้าใช้ไม่ดีเราก็สามารถคืนกับช่างกิ้งได้เลยบอกช่างกิ้งครับผมใส่แล้วรู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับก็คืนได้นะครับฉะนั้นเราไม่ได้ซีเรียสตรงนี้ก็สามารถคืนได้ตลอดเวลานะครับเอาไปใช้เอาไปทดสอบเอาไปคิดเสียว่าเป็นช่วยเรื่องในการทดสอบสำหรับกล่องของช่างกิ้งด้วยละกันยังไงก็ช่างกิ้งก็ฝากด้วยละกันกล่อง GLP นะครับคิดเองทำเองผลิตเองฉะนั้นแล้วใครทำใช่ฉะนั้นแล้วนะฮะเพื่อนๆได้ไปใช้แล้วนะถ้าใช้ดีก็ฝากบอกต่อด้วยถ้าใช้ไม่ดีหรือมีปัญหาหรืออะไรก็ตามฝากคอมเมนต์มาด้วยเรายินดีที่จะรับ
นะครับแล้วตอนนี้เราก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับจนแบบว่าเป็นกล่องเน็ตเวอร์ชัน2ที่มาแจกเนี่ยใช่ครับใช่มั้ยใช่ครับกล่องเน็ตเวอร์ชัน2เนี่ยมันจะมีการพัฒนาไปต่อเรื่องของการปรับจูนลบบวกเรามีการปรับเวอร์ชันได้ก็คือปรับโหมดล็อกตายตัวขึ้นโหมด1 2 3 4ตามที่เราต้องการโหมด1 2เนี่ยเหมือนกับเราออกทริปเหมือนกับขึ้นเขาอ่ะท้องจะมาไวปังๆๆๆๆหมดโหมด3 4เหมือนกับเราลากเกียร์ยาวๆป๊าดแต่รอบตัดเท่าเดิมขับขี่สนุกมากขึ้นนะครับกล่องเน็บที่ผมนำมาแจกนี่แหละครับ2ใบนะครับโอเคโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะมาดู SMS ทางหน้าจอบ้างนะครับ Honda CBR 300R ครับบรายเล็บเซ้านะครับน่าเล่นไหมครับก็มันก็ถือว่าเป็นลิมิเต็ดอีกตัวนึงถ้าเผื่อไม่มีตัวเลือกอื่นก็เล่นไปนะครับถ้าเผื่อไม่มีตัวเลือกนะครับเพราะว่าตัดสินใจฟันธงมาแล้วนี่แล้วก็ตัวนี้ก็ทำเฉลิมฉลองให้กับแชมป์ซึ่งมาร์คมาร์เควสได้แชมป์โลกและที่สำคัญคือตัวลิมิเต็ดของ Honda ส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยเป็นลายลวดลาย Honda Repsol เนี่ยแหละครับลายเดียวกับที่ใช้แข่งในทีมMotoGP ครับครับผมประมาณนั้นเล่นได้ครับรถก็เน้นในเรื่องของกำลังทอร์คเพราะว่ารถมันเป็นสูบเดียวแล้วก็ประหยัดน้ำมันแน่นอนขับขี่ง่ายเป็นมิตรกับผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะว่า Honda เขาเน้นในเรื่องของรอบที่สบายๆขี่ง่ายสบายๆแต่ถามว่าทำให้มันแรงได้ไหมทำแรงได้นะครับใส่เปลี่ยนท่อเปลี่ยนกล่องใส่กล้องต่างๆนะครับได้สเตอร์ดีก็สามารถจะปีดปาร์ตได้เหมือนกันนะครับจะว่าไปตอนนั้นเคยไปขี่ในสนามช้างเหมือนกันนะความเร็วก็ขึ้นมาเกือบ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันนะไอ้เจ้า CBR 300ครับไม่ธรรมดาอยู่นะครับมาเดี๋ยวแล้วเรามาชมเรื่องของทางFacebook ไลฟ์กันดีกว่านะครับคุณดีจังดีจังรักนะครับดีจังดีจักดีจังดีจักเขาว่าไงครับบอกว่าผมดูประจำครับไม่ห่วยแตกครับดีมากครับ GLP เอาแจกกล่องไปเลยเอาแจกกล่องไปเลยครับจริงๆแล้วแจกกล่องไปเลยครับนะแจกกล่องไปเลยครับใจเย็นใจเย็นก็ดีใจนะคือมีทั้งเสียงบวกแล้วก็เสียงลบให้เราเนาะก็ดีครับถ้าคำว่าห่วยแตกเนี่ยก็อยากรู้ว่ามันห่วยแตกตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนมันดีหรือไม่ดียังไงคอมเมนต์มาทางเราก็จะได้มีการพัฒนาให้มันหายห่วยแตกนะครับสำหรับท่านที่ชมไปแล้วนะว่าดีก็ขอบคุณมากครับที่ชมว่าดีทางพวกเราเนี่ยอาจจะเป็นมือใหม่กันทั้งซ้ายและขวาแต่ก็บอกว่าดีกีทั้งสองท่านเนี่ยไม่ใช่ย่อยเลยครับเมื่อกี้เพิ่งเติมมาไม่ใช่ดีกีดีกีเพิ่งเติมเป็นว่าหน้าแดง40ดีกีดีกีฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องข้อมูลต่างๆเรื่องรถเรื่องสปีดไรเดอร์คลินิกหรืออะไรก็ตามเนี่ยพวกเราก็จะนำมาให้เพื่อนๆเขาเรียกว่าเสพได้เต็มที่เลยนะครับจะต้องบอกว่าไม่มีใครหรอกที่รู้ทุกเรื่อง 100% นะฮะแต่ว่าความที่อย่างเรา2คนเนี่ยเป็นสื่อมวลชนที่อยู่สายวงการรถจักรยานยนต์มาประมาณ20กว่าปีแล้วครับสิ่งที่พวกเราได้ผ่านได้เจออะไรพวกนี้มันก็จะแบบเป็นประสบการณ์ที่มาเล่าสู่กันฟังส่วนทางพี่กิ้งก็เป็นช่างมาเป็น20 30ปีเหมือนกันใช่ไหมคือตรงนี้มันจะเป็นหลายสไตล์ที่มารวมกันตรงนี้ก็คือจะมารวมๆกันไว้มันอาจจะโดนใครก็ได้หรือว่าไม่โดนใครก็ได้อย่างผมเองเนี่ยผมเองต้องยอมรับเลยนะว่าผมเองจะไม่รู้รถเรื่องรถใหญ่ๆตัวพันธุ์ซีซีรถรุ่นนั้นรุ่นนี้มันคืออะไรแต่ผมรู้ว่าถ้ารถมีอาการมาปัญหาอย่างนี้มาผมรู้ว่ามันเกิดตรงนี้แต่ถ้าเกิดทั้งสองท่านเนี่ยเขารู้ว่ารถตัวนี้เพราะเขาเป็นคนทดสอบเขาเป็นคนขี่เขาเป็นคนคล่อมเขาเป็นคนรีวิวต่างๆว่ารถรุ่นใหม่ๆมามันเป็นอะไรมันเพราะอะไรเขาสามารถที่จะฟันธงได้ส่วนพี่อ้นเองเขาสายสองจังหวะเขาก็ซ่อมโมดิฟายจริงๆแล้วผมเองก็รู้จักอาจารย์อ้นมาเพราะเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์อ้นแกก็ทำรถสองจังหวะอยู่แล้วแกก็มีดีกีทางด้านนี้อยู่แล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมารวมไว้ตรงนี้นะครับฉะนั้นแล้วคนละอย่างดีคนละอย่างผมไม่ใช่ว่าจะดีทั้งหมดเลยผมก็ดีเฉพาะแค่จุดแค่นั้นเองนะฮะส่วนรถพันรถตัวอะไรเนี้ยผมอาจจะไม่รู้เรื่องเลยผมต้องยอมรับบางทีผมอาจจะนั่งนิ่งแล้วก็ฟังพี่ๆน้องๆทั้งสองคนพูดมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะบางทีนะได้ความรู้ได้ความรู้ผมก็ได้ความรู้จากพี่เหมือนกันว่าระบบไฟฟ้าอะไรพวกนี้เราก็ไม่เคยเป็นใช่ไหมเราก็ฟังเพื่อนๆทุกคนได้ฟังได้เรียนรู้บางท่านอาจจะไม่รู้ไอ้รถรุ่นนี้มันคืออะไรไอ้ระบบนี้มันเป็นยังไงทำไมต้องเป็นอย่างนี้ส่วนผมเองพยายามนะที่จะเอาสปีดไรเดอร์คลินิกมาบอกให้เพื่อนๆได้ชมกันเอาแบบสดๆทั้งที่ว่าผมเองต้องแบกเครื่องมือ มาทำมือไม้แล้วก็เพราะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยแหละครับที่ผมต้องนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันฟังแล้วน้ำตาจะไหลไม่เป็นไรนะครับมาต่อเลยว่ายินดีด้วยนะครับดีช่วงนี้พักเบรกก่อนนะครับตอนนี้ที่เขาทำงานเขาบอกยกแล้วโอ้โหกำลังมันเลยกำลังมันเลยช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่กับรายการสปีดไรเดอร์ครับผม